ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่เราเจอกันจริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณญาติธรรมทุกท่านนะคะที่แสดงความห่วงใยมาตอนที่โพสต์ไปนะคะก็เมื่อวานนอนเลยค่ะนะคะนอนทั้งวันเลยนะคะพอช่วงเช้าจากรายการวิทยุเสร็จก็สอนนักธรรมอีกครึ่งวันนะคะหลังจากนั้นมาก็พักเลยพักตลอดยาวตั้งแต่บ่ายโมงนะบ่ายโมงไปยาวเลยแล้วก็ทำธุระทางออนไลน์นิดๆหน่อยๆคุยกับคนที่มีธุระจำเป็นกับเราจริงๆแล้วก็หลังจากนั้นมาก็พักแล้วก็มาต่อสัญญาณให้กับท่านพระอาจารย์เพื่อที่จะออกอากาศแล้วก็หลังจากนั้นมาก็พักต่ออีกคือพักคือความที่ร่างกายมีความแข็งแรงเนี่ยมันสำคัญที่สุดจริงๆค่ะพอเราไม่แข็งแรงปุ๊บหรือเราป่วยเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นะคะเมื่อวานนี้ก็มีอาการมึนหัวนะคะเมื่อยตัวนะคะก็จะเป็นไข้อ่ะค่ะนะคะคันคอเจ็บคอไอก็ถือว่าฟื้นเร็วมากนะคะพี่หมออมพรบอกว่าอาจารย์ต้องพักถ้าพักแล้วมันจะหายนะวิตามินซีอะไรเงี้ยก็กินวิตามินซีกินฟ้าทลายโจรไปฟื้นเลยค่ะนะคะฟื้นเลยนะคะก็อาจจะเหลือแค่เมื่อยๆตัวนิดๆหน่อยๆเองก็สบายแล้วตอนนี้คือขอให้มันมีกำลังที่จะทำอะไรได้แบบนี่หน่อยก็โอเคแล้วกลัวว่าเป็นไข้หวัดขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเอามาติดกับคนในวัดด้วยสิ่งที่กลัวที่สุดคือนำเป็นพาหะนำเชื้อโรคมากกว่านะคะสำหรับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยถามว่าความกลัวตายมีไหมไม่มีนะคะกลัวตายอ่อนแอสอสอแสะอะไรเงี้ยไม่มีอะค่ะแต่สิ่งที่กลัวมากที่สุดคือกลัวไม่มีกำลังถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วมีกำลังพอที่จะทำความดีพอที่กำลังจะสร้างบารมีได้เนี่ยมันก็ดีกว่านอนป่วยนอนเจ็บแล้วไม่ได้ทำอะไรมองเห็นตรงนี้มากกว่าค่ะมองเห็นประโยชน์ในการที่เราจะทำความดีมากกว่าก็เลยรู้สึกเสียดายเวลาถ้าทำยังไงได้ให้มันแข็งแรงได้พอมีกำลังได้ก็ดีกว่าแบบนั้นนะคะเมื่อวานก็ได้เคลียร์เดี๋ยวจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยที่หน้า Facebook นะคะก็เมื่อวานทางท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลค่ะท่านผอ.สถานีวิทยุสาธุเรดิโอวัดท่าพญาจักค่ะซึ่งท่านมีความเมตตากับวัดภูจวงมากค่ะตรงที่ว่าทางคณะศิษย์วัดภูจวงเนี่ยก็ต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่เมตตาตรงนี้ทำให้วัดเราเนี่ยจะมีไฟฟ้า3เฟสเข้ามานะคะท่านก็ทำพระป่าทั้งหมดตั้งใจว่า33กองเท่ากับกำลังของพระอินทร์ที่เท้าสักกะค่ะที่มีเป็นผู้นำของคนทั้งหมด33คนทั้งหมดก็ไปเกิดบนสวรรค์หมดเลยท่านก็เท่ากับกำลังของพระอินทร์33แต่ทำไปทำมาเนี่ยได้48กองค่ะนะคะทั้งหมดกองละหมื่นนะคะได้ 484,119 บาทวัดภูจวงเนี่ยก็เขาเรียกว่าเป็นพระป่าหลักที่ท่านต้องเจตนาว่าจะทำบุญสร้างไฟฟ้านะคะวัดภูจวงเนี่ยก็เป็นพระป่าหลักแต่ก็ใน 10,000 เนี่ยก็มีบุญอีกหลายอย่างมากเลยค่ะถือว่าทุกท่านที่เป็นเจ้าภาพแต่ละกองเนี่ยได้บุญเยอะมากนอกจากจะเป็นหลักในการทำเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟแล้วเนี่ยก็ยังมีทำบุญของวัดท่าพญาจักด้วยนะคะทำบุญหอสวดมนต์ด้วยทำบุญกฐินวัดช่องลมนะคะทำบุญกฐินวัดดงเย็นของพระอาจารย์มหาบุญช่วยทำบุญของพระอาจารย์มหาบุญช่วยด้วยถวายท่านนะคะแล้วก็พระอาจารย์สรายุทธค่ะชำระหนี้สงที่ดินวัดป่าจริยธรรมหนังสือสวดมนต์ค่ะพิมพ์หนังสือสวดมนต์กฐินวัดภูจวงแล้วก็เงินแล้วก็ไปทำบุญที่อินเดีย
คือในหนึ่งหมื่นเนี่ยมีทำบุญอีกหลายรายการเลยค่ะได้ทั้งหมด 484,119 บาทต้องกราบขออนุโมทนาบุญครูบาอาจารย์และญาติธรรมทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญตรงนี้มาวัดภูจวงก็ท่านก็ถวายมาเป็นหลักให้ทั้งหมดก็ 280,000 กว่าบาทในส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะเฉลี่ยไปทั้งหมดเลยทุกบุญเลยทั้งวัดป่าจริยธรรมทั้งวัดท่าพญาจากหอสวดมนต์กฐินช่องลมกฐินดงยางสวัสดีค่ะคุณตั้มสวัสดีค่ะคุณกิติพี่เพชรดีขึ้นแล้วค่ะเมื่อวานพยายามนอนค่ะพยายามนอนทั้งวันเลยเพื่อที่จะให้มันฟื้นมันก็ได้ผลน่าจะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วไปรับเจอคนเยอะด้วยค่ะไปรับเชื้อโรคคนอื่นเขาไม่เป็นไรค่ะเราเป็นไปรับอะว่าร่างกายมันพักไม่เพียงพอแต่พอเราพักเพียงพอปุ๊บเนี่ยภูมิคุ้มกันมันก็สร้างตัวเองขึ้นมาก็ทำให้เราสบายขึ้นนะคะตอนนี้ก็เหลือแค่ไม่เมื่อยตัวเองไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วคือถ้าขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยมันสปีดขึ้นมาได้แล้วค่ะไม่กลัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันมึนหัวมันเมื่อวานมึนหัวค่ะมึนหัวเวียนหัวขึ้นไส้อาการแบบไข้หวัดมาค่ะคล้ายๆกับก่อนเป็นโควิดอะค่ะ อาการจะคล้ายๆกันนะคะทีนี้เมื่อวานได้พูดถึงเรื่องของเมื่อเช้าค่ะได้คุยกับพี่เนนทำไมนึกถึงอะไรหลายๆอย่างค่ะมันก็เป็นประโยชน์กับพวกเราอะนะคะนึกถึงพี่เนนค่ะพี่เนนบอกว่ามีหมาอยู่ตัวหนึ่งในวัดตัวเองเนี่ยตั้งชื่อมันขี้เหร่เนะไอ้เจ้าขี้เหร่เนะเนี่ยมันจะชอบแอบอยู่ในครัวหรือแอบอยู่ตามห้องที่คนอื่นก็ไม่เข้าอะค่ะเขาก็จะอยู่เราก็จะปล่อยให้เขาอยู่ไอ้เจ้าขี้เหร่เนะเนี่ยมันจะเป็นตัวลายๆก็เลยเป็นขี้เหร่เนะที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกขี้เหร่เนะแต่เราขี้เหร่เนะค่ะไอ้ตัวเนี้ยคือเขาจะมีนิสัยขี้กลัวแต่เมื่อก่อนเนี่ยมีคนมาบอกหลายคนว่าไอ้หมาตัวอื่นเนี่ยลุมกัดขี้เหร่เนะขี้เหร่เนะมันน่าสงสารมากเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมันเป็นเวรกรรมของขี้เหร่เนะมันอะคือด้วยความที่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยภพภูมิของเขาเนี่ยคืออบายภูมิเราธรรมะมาคุยกันนะเราไม่เอาเรื่องหมามาเล่านะคะเดี๋ยวนึกว่าเรื่องหมามาเล่าไม่ใช่นะเอาธรรมะมาคุยหมาเนี่ยก็คือภูมิของอบายภูมิภูมิของอบายภูมิซึ่งเขามีวิบากด้วยแหละเขาต้องมาเกิดในที่ที่แบบอย่างน้อยๆดีๆที่มีอยู่ในวัดเจ้าขี้เหร่นี้เนี่ยทุกคนก็จะแบบสงสารร้องที่หลังๆเนี่ยหลายคนก็สังเกตเห็นแล้วว่าขี้เหร่นี้เนี่ยไม่ได้ถูกรังแกขี้เหร่นี้ร้องเพราะความกลัวของตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่บางทีเนี่ยใครเข้ามาปุ๊บเนี่ยใกล้ตัวเนี่ยเขาจะร้องก่อนเลยกลัวเหมือนคนน่ะเหมือนคนแบบยังไม่มีใครทำอะไรก็ร้องก่อนแล้วอ่ะร้องจนทุกคนตอนหลังกิเลสนี้ร้องจริงๆถูกกัดก็ไม่มีใครสนใจเพราะว่านึกว่าร้องหลอกร้องกลัวเขาร้องเพราะความกลัวแต่จริงๆเขากลัวจริงๆแต่ทีนี้ด้วยความที่ความกลัวจริงๆเนี่ยแล้วเขาร้องแบบแอคชั่นโอเวอร์แบบเยอะอะค่ะแบบว่าเยอะอะร้องเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยชินกับพฤติกรรมร้องแบบนี้ค่ะทีนี้ขี้เหร่เนี่ยตอนหลังๆเนี่ยหนักขึ้นกว่าเดิมเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเนนก็คุยให้ฟังบอกว่าเนนเอาขี้เหร่เนี่ยไปขังไว้ในห้องน้ำขังไว้ในห้องน้ำไม่ให้ออกมาก็เลยถามว่าทำไมถึงเอาขี้เหร่เนี่ยไปขังในห้องน้ำขี้เหร่เนี่ยคือหมานะคะคนที่เข้ามาทีหลังเอาหมาไปขังไว้ในห้องน้ำที่เนนอีกคนหนึ่งใจดีมากค่ะเนนตีน้อยน่ารักนะคะก็มาใหม่ๆก็เงียบๆยอมคนไม่ค่อยพูดอะไรเงี้ยมีวันนึงสอนเนนก็รู้สึกฟังแล้วดีใจนะจริงหรือไม่จริงก็อีกเรื่องนึงนะคะดีใจสอนเรื่องเกี่ยวกับธรรมะนี่แหละค่ะแล้วก็เลยถามเนนว่าเนนเคยทำแบบนี้ไหมอะไรแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยไม่ครับเนนบอกว่าผมอยากบวชตลอดชีวิตเนนพูดเองเลยนะคะผมอยากบวชตลอดชีวิตผมไม่สึกเราก็ฮะดีๆเนนก็พูดขึ้นมาทีนี้เนนคนนี้ก็จะมีใจอ่อนโยนนะคะรักสัตว์พอเนนอีกรูปนึงเนี่ย
เอาหมาไปขังไว้ในห้องน้ำสวัสดีค่ะคุณตุ้ยเอาหมาไปขังไว้ในห้องน้ำเนรูปนึงก็เลยบอกว่าเนี่ยเนรตีน้อยเนี่ยไปปล่อยหมาบอกแล้วไปขังมันทำไมเหตุผลมันต้องมีเหตุผลสิในการขังหมาไว้ในห้องน้ำเนี่ยขี้เหร่เนชอบกัดแมวอ้าวทำไมขี้เหร่เนถึงไปกัดแมวคือเรื่องบางเรื่องเนี่ยบางทีเราฟังอาจจะเหมือนไร้สาระนะคะแต่มันเป็นความคิดของเด็กเด็กเขาคิดอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่แล้วมันจะต่อผลต่อไปในอนาคตเนี่ยเราต้องใส่ใจอะค่ะเขาบอกอ้าวแล้วทำไมขี้เหร่เนมันถึงไปกัดแมวก็เลยถามเนนบอกว่าความจริงแมวอะมันก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าก็เลยถามว่าขี้เหร่เนไปแย่งอาหารแมวเหรอแมวไปแย่งอาหารขี้เหร่เนเหรอถึงจะกัดบอกเปล่าขี้เหร่เนนิสัยไม่ดีไปแย่งอาหารของแมวแล้วก็กัดแมวด้วยเนนก็เลยไม่พอใจก็เลยเอาแมวเอาหมาเนี่ยไปขังไว้ในห้องน้ำบอกอ๋อมันก็ทำให้นึกถึงธรรมะอยู่ข้อหนึ่งค่ะนึกถึงอะไรรู้ไหมคะท่านญาติธรรมนึกถึงอะไรบ้างคุณตุ้ยอันตพานเคยคุยเรื่องนี้มาหลายครั้งค่ะในรายการว่าคนพาลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความกลัวขี้เหร่เนเนี่ยเป็นหมาที่ขี้กลัวมากหมาตัวอื่นเข้ามาใกล้ๆเนี่ยร้องรอแล้วนะคะบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนได้ขำกันอะยืนอยู่กับหมาได้ขำกันนะขี้เหร่เนก็คือตัวเองอะกัดเขานะคะแต่บางคนเดินมาเนี่ยทำท่าทางเหมือนถูกกัดเดินเองทำลากขาเลยนะร้องแล้วทุกคนก็เห็นหมดว่ากิเลสเนี่ยไปกัดเขาเขาเรียกว่าหมามีมายาจนเดี๋ยวนี้แกร้องเนี่ยไม่มีใครเชื่อแกแล้วอ่ะกลายเป็นว่าแกร้องแล้วไม่มีใครเชื่อแกเพราะว่าแกแบบจะดื้อคนอื่นด้วยนะคะอย่างเข้าไปในครัวเนี่ยทุกคนเรียกอ้าวใครเป็นหมาออกมาอะไรเงี้ยเรียกหมากิเลสเนี่ยไม่ออกค่ะตัวเดียวพอจะไปอุ้มออกมานี่หงายท้องเลยสู้อ่ะแบบให้อุ้มไม่ได้ให้ดึงไม่ได้ให้อะไรไม่ได้ทุกคนก็ต้องปล่อยไว้ในครัวนั่นแหละนี่คือพฤติกรรมเอาหมามานินทาทีนี้พอเปรียบเทียบกับคนเนี่ยค่ะตัวเองเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งเรื่องของสภาวะจิตคนที่เป็นอันธพาลเนี่ยคนที่ทำร้ายคนอื่นไม่ใช่คนกล้านะคะเขากลัวจนเขาทำร้ายคนอื่นเหมือนกับขี้เหร่เนี่ยเขากลัวจนเขายอมที่จะเขาพยายามที่จะสู้กับความกลัวในใจของตัวเองเนี่ยแล้วทำร้ายคนอื่นอันธพาลเนี่ยมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งคือสมมุติว่าตัวเองจะถูกทำร้ายแล้วก็กลัวไอ้ความกลัวเนี่ยมันทำให้เกิดพลังงานบางอย่างที่มันฮึดสู้แล้วมันก็ทำร้ายคนอื่นก่อนอันธพาลเนี่ยเขารักตัวเองไงคะเขารักตัวเองมากจนพร้อมที่จะทำร้ายคนอื่นอันธพาลเนี่ยก็คือคนที่มีความมืดบอดเฟซบุ๊กไม่แจ้งเตือนค่ะพี่แพตตี้เดี๋ยวนี้โดนปิดกั้นนะคะความที่เขามืดบอดจากความดีมืดบอดจากคุณธรรมมืดบอดจากสติเพราะเขาไม่มีสติไงถึงมืดคำนี้มันฟังแล้วเหมือนง่ายแต่มันตีความหมายได้เยอะมากนะคะคำว่าไม่มีสติเนี่ยสติเนี่ยเมื่อมันไม่มีแล้วปุ๊บเนี่ยโดยสภาวะธรรมเนี่ยเจตสิกที่มันปรุงแต่งจิตเนี่ยที่เรียกว่าปัญญาเนี่ยมันไม่เกิดไม่ใช่ว่าเป็นคำพูดเพราะสติไม่มาปัญญาไม่เกิดมันคือสภาวะแท้ๆของจิตเลยค่ะถ้าจิตดวงไหนไม่มีสติจิตดวงนั้นไม่มีทางมีปัญญาเพราะฉะนั้นจิตดวงไหนที่กำลังฟุ้งซ่านอยู่จิตดวงนั้นจะไม่มีทางมีปัญญาถึงคำพูดมันจะฉลาดขนาดไหนก็แล้วแต่มันไม่ใช่ปัญญาค่ะมันอาจจะเป็นความจำแต่คนที่มีปัญญาเนี่ยมันจะต้องทันอารมณ์ค่ะทันอารมณ์ว่าตอนนี้เรากำลังรักอะไรอยู่ชอบอะไรอยู่เกลียดอะไรอยู่หลงอะไรอยู่แล้วเราจะต้องทำยังไงกับความรักความเกลียดความชอบความชังที่มีอยู่ในใจเนี่ยให้มันเป็นไปอย่างถูกต้องเราต้องจัดการกับหัวใจของเราในปัจจุบันเนี่ยจิตของเราเนี่ยที่มันมีอะไรอยู่ถ้าสิ่งนั้นมันมีอยู่เป็นความดีก็ต้องพัฒนาความดีนั้นขึ้นไปแต่ถ้าเกิดสิ่งที่มันมีอยู่เป็นความชั่วคุณต้องหยุดคนมีสติเนี่ย
จะหยุดทำความชั่วรู้แล้วว่าจิตมันไม่ดีเนี่ยต้องหยุดค่ะแต่บางคนไม่รู้แม้กระทั่งว่าจิตเองไม่ดีสมมติอยากจะได้อะไรสักอย่างนึงเนี่ยใช้เล่ห์เพทุบายใช้มารยาใช้อะไรสารพัดที่จะได้มาในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยปรารถนาโดยที่ไม่คิดเลยว่าสิ่งที่ทำอยู่มันผิดเพราะไอ้ความอยากอะค่ะมันปิดตามันบังตาสวัสดีค่ะคุณวันชัยความอยากเนี่ยมันบังตามันปิดตาถ้าจนเราไม่เห็นว่ากิเลสมันเกิดแล้วแล้วเราก็วิ่งตามอำนาจของกิเลสโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวไอ้การวิ่งตามอำนาจของกิเลสเนี่ยมันทำให้เราไม่มีสติเราขาดสติแล้วแต่เราไม่รู้ตัวเลยว่าเราไม่มีสตินี่แหละเขาเรียกคนไม่มีปัญญาแต่พอพูดไปปุ๊บเนี่ยคนฟังที่ไม่ได้ฟังหรือไม่ได้ศึกษาธรรมะมาเนี่ยฟังผ่านๆหูเนี่ยก็จะแบบเฮ้ยว่าคนนั้นว่าคนนี้เอาเป็นว่าเขากำลังเรียนหนังสือในห้องเรียนกันอยู่อะค่ะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ตัวเองเขียนไปที่เฟซบุ๊กในขณะที่เฟซที่โพสต์เนี่ยกำกับไลฟ์สดเมื่อครั้งที่ผ่านมาเมื่อวานด้วยเหมือนกันว่าการที่เรากลัวใครสักคนหนึ่งในการแสดงธรรมมันก็คือการขาดความกล้าหาญความแกล้วกล้าเหมือนกันมันก็เป็นอคติเหมือนกันนะคะคือเราต้องดูด้วยว่าเราต้องการผลประโยชน์ที่ได้กับคนฟังเราอยู่ในฐานะของนักแสดงธรรมอยู่ในฐานะของนักบรรยายสิ่งที่ผู้ฟังได้ดีที่สุดก็คือปัญญาเราจะมานั่งกลัวว่าคนนี้มาฟังแล้วจะโกรธไหมคนนั้นมาฟังแล้วโกรธไหมเรากำลังแคร์คนอยู่คนเดียวกับผลประโยชน์ของคนอีกไม่รู้เท่าไหร่เราคงต้องตัดคนบางคนทิ้งไปอ๋อสวัสดีค่ะน้องแอมสุขสันต์วันเกิดค่ะมีความสุขมากๆย้อนหลังเพิ่งเห็นนะคะวันเกิดน้องแอม2วันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โห3วันขับรถทุกวันเลยนะคะสุขสันต์วันเกิดมีความสุขมากๆค่ะนะคะก็เป็นอีกท่านนึงนะคะที่เป็นอุบาสิกาทำบุญในพุทธศาสนาของเรานะเรียกว่าเป็นต้นแบบให้กับคนอีกหลายๆคนได้นะคะสุขสันต์วันเกิดก็จะมาช่วยจิตอาสาของเรานะคะแต่ยังไม่ได้เข้าสู่การเทรนงานกันนะว่าจะให้น้องแอมไปปรึกษาที่คุณตั้มนะคุณตั้มคุยกันหน้างานเลยคุยต่อค่ะทีนี้ธรรมะมันก็เกิดวันนี้เห็นไอ้เจ้าทีเลเดเนี่ยมันไปกัดแมวซึ่งหมาตัวอื่นเนี่ยเขาเข้มแข็งวันนั้นนะเขาก็ไม่กัดแต่ขี้เหร่เนี้ยเนี่ยด้วยความที่ว่าตัวเองเนี่ยอ่อนแอนะคะเป็นคนที่มีความกลัวมากๆเป็นคนที่มีความกลัวมากๆแล้วก็เลยกลายเป็นอันตรพาลเริ่มมีนิสัยอันตรพาลแล้วตอนเนี้ยเริ่มที่จะรังแกคนอื่นละรังแกสัตว์เล็กกว่าอันตรพาลก็เป็นอุปนิสัยนั้นค่ะอันตรพาลเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นคนอ่อนแอนะจริงๆแล้วน่ะคนที่เป็นอันธพาลเนี่ยคือคนที่อ่อนแอค่ะไม่ใช่เข้มแข็งนะคะตีหัวคนนั้นตีหัวคนนี้ยิงคนนั้นฆ่าคนนี้เนี่ยคนที่ฆ่าคนอื่นทำร้ายคนอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นทางคำพูดหรือจะเป็นการกระทำเนี่ยคนคนนั้นคือคนที่อ่อนแอที่สุดมันอาจจะดูเข้มแข็งก้าวร้าวแต่จริงๆแล้วเนี่ยหัวใจมันอ่อนแอค่ะอ่อนแอต่อกิเลสของตัวเองอ่อนแอเพราะว่ามันรักตัวเองมากซะจนทำร้ายคนอื่นคนที่เป็นอันธพาลเนี่ยจะทำร้ายคนอื่นได้หมดเลยแต่จะรักตัวเองยังไงต้องเอาตัวเองไว้ก่อนคนที่มีลักษณะอย่างนี้เขาเรียกอันธพาลทำร้ายคนอื่นได้แต่ว่าคนที่เขาเป็นบัณฑิตเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รักตัวเองคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาก็รักตัวเองแต่เขาไม่ทำร้ายคนอื่นไงเขามีวิธีจัดการให้ชีวิตของเขาเนี่ยสวยงามจากความดีไม่ใช่จากความชั่วแต่คนที่เป็นอันธพาลเนี่ยทำให้ชีวิตตัวเองเนี่ยงอกงามจากความชั่วคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยทำให้ชีวิตตัวเองงอกงามจากความดีมันไม่เหมือนกันตรงนี้ค่ะก็คือต่างทุกคนนะไม่มีใครต้องการความล้มเหลวทุกคนต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตแต่อันธพาลเนี่ยจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ตัวเองเนี่ยสมความปรารถนาแม้กระทั่งความชั่วก็ทำแต่บัณฑิตเนี่ยเขาต้องการทำความดีแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยบัณฑิตจะไม่มีทางเบียดเบียนคนอื่นให้เกิดความชั่วค่ะ
มันคนละแบบกันสวัสดีค่ะพี่วานอยู่ที่ไหนคะตอนนี้นะคะเห็นส่งรูปแม่คณิ้งใช่ไหมคะไม่รู้แม่คณิ้งหรือเปล่านะคะทีนี้วันนี้เราก็จะมาดูลักษณะของคนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเริ่มต้นกันว่าคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาจริงๆเนี่ยมันคืออะไรคือคนรักตัวเองจริงๆมันเป็นยังไงรักตัวเองจริงๆก็คือ1ต้องทำความดีที่มันทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองจริงๆในชาตินี้แล้วก็ไม่สร้างวิบากกรรมทำความทุกข์กับคนอื่นในปัจจุบันแล้วก็มีผลต่อไปในชาติหน้าด้วยบางคนอยากจะได้ดีค่ะใช้เล่ห์เพทุบายสารพัดนับวันที่เราเติบโตขึ้นมายิ่งเรามีสภาวะหรือหน้าที่ที่มันสูงขึ้นละเอียดขึ้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวคนที่เป็นมารเนี่ยหรือเป็นกิเลสมันก็ละเอียดขึ้นอีกนะคะจากคนบางคนเนี่ยท่านบอกว่าเมื่อวานฟังจิตวิทยาขนาดไม่สบายนะคะป่วยแต่ว่าหูมันว่างอยู่ป่วยค่ะหูว่างแต่ว่าก็เลยฟังพวกจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้คนเนี่ยค่ะนอกจากว่าทฤษฎีของทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยก็จะลองดูว่าทางโลกเนี่ยเขามีมุมมองยังไงกับการดูคนต่างๆท่านมีหนังสืออยู่เล่มนึงบอกว่าอย่าพยายามโดดเด่นหรือทำตัวเก่งในกลุ่มเพื่อนฝูงเพราะว่าความโดดเด่นหรือความเก่งที่เกิดขึ้นในหมู่เพื่อนฝูงจะทำให้เกิดความอิจฉากันระหว่างเพื่อนทำให้เป็นศัตรูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพยายามทำตัวเด่นท่านบอกแบบนั้นหรือแม้กระทั่งเราไม่ได้พยายามทำตัวเด่นหรือมีใครให้เราเกิดความโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยในหมู่เพื่อนฝูงเองเนี่ยความอิจฉาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นง่ายที่สุดค่ะความอิจฉามันไม่ได้เกิดขึ้นจากคนอื่นนะคะคนอื่นดูไกลๆสังเกตไหมคะเราทำอะไรเนี่ยคนอื่นที่ไกลๆจากเราเนี่ยจะชื่นชมค่ะแต่คนที่จะอิจฉาเราก็คือคนที่ใกล้ตัวเราแทนที่จะรักกันหรือดีใจว่าคนนี้ได้ดีเนี่ยมันจะเกิดความอิจฉากันเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นน่ะคนที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยก็คือคนที่อยู่ใกล้ตัวมันไม่รู้ว่าความรักที่มันเคยมีอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปตอนไหนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่คบกันเนี่ยจะเลิกคบกันอยู่ตลอดเวลาเลยพอมันสนิทปุ๊บเนี่ยมันมีผลประโยชน์ร่วมกันมีการเสียผลประโยชน์ร่วมกันมีการได้ความดีความชอบที่แตกต่างหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้ในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันคือปัญหาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการโดดเด่นกว่าคนอื่นเขาเนี่ยเราต้องการถ้าคนอื่นยอมรับเราเนี่ยในมุมของคนใกล้ชิดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ค่ะคุณตุ้ยเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดใช่เลยอย่าได้สนิทกับใครค่ะสนิทปุ๊บเนี่ยเขาตีคู่กับเรามาเนี่ยถ้าคนรักเรามากกว่าเขาจะอิจฉาทันทีเลยค่ะมันจะเป็นกิเลสซึ่งถ้าเกิดเพื่อนเราเขาไม่ได้เจริญสติเขาไม่ได้มีจิตเป็นกุศลเขาไม่ได้ฝึกจิตมาเนี่ยไอ้ความอิจฉามันจะเกิดขึ้นมาคือไม่ยินดีในความดีของเพื่อนมันจะอิจฉากันเองพออิจฉากันเองปุ๊บเนี่ยคนที่อิจฉาเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปพูดได้ในทางที่ไม่ดีค่ะเพราะฉะนั้นมันจะมีการทำร้ายกันละเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะคบกันไม่ค่อยนานจะคบกันไม่ค่อยนานเพราะว่าพอสนิทปุ๊บเนี่ยมันต้องการผลประโยชน์ครั้งแรกมาเนี่ยอาจจะต้องการผลประโยชน์จากเราก็ยอมทุกอย่างค่ะยอมทุกอย่างแต่พอเสมอเราปุ๊บเนี่ยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยบางทีมันไต่ระดับนะคะครั้งแรกเนี่ยมาแบบอาจจะไม่มีอะไรมาเลยอาจต้องการผลประโยชน์จากเราเราก็ช่วยได้นะคะเราก็ช่วยได้ให้เขาเนี่ยเสมอเราแต่พอตอนเขาเสมอเราแล้วเนี่ยเขาจะไม่ยอมเสมอแล้วค่ะเขาอยากจะเหนือกว่าถ้าเขาอยากเหนือกว่าเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะหักแล้วค่ะถ้าเรายังดูโดดเด่นอยู่เมื่อเขาเทียบกับเราได้แล้วเขารู้สึกว่าเขายังต้องการมากกว่านั้นเนี่ยเขาก็จะทำร้ายแล้วค่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติของคนอยู่ร่วมกันเลยคุณตุ้ยแต่เราจะอยู่กับคนแบบนี้อย่างไรนี่ค่ะพุทธศาสนาจะสอนเราพุทธศาสนาจึงสอนให้เราเลือกคบคนนะคะว่าเราต้องคบคนแบบไหนถึงจะไม่มีปัญหาอย่างเมื่อวานที่ฟังหนังสือจิตวิทยาที่ท่านเอามาแปลเป็นหนังสือต่างประเทศนะคะก็ฟังก็เขาบอกว่าคนที่น่ากลัวที่สุดก็คือเพื่อนเรานี่แหละเพราะถ้าเราโดดเด่นกว่าหรือเราดีกว่าขึ้นมาเนี่ยเขาจะมีปัญหาทันที
ถ้าเขาไม่ได้ฝึกมาแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเราเนี่ยฝึกมาดีพอเพื่อนได้ดีมันจะยินดีด้วยค่ะจะไม่ทำร้ายคนอื่นสวัสดีค่ะพี่วิภาวดีจะไม่ทำร้ายคนอื่นแต่มันหายากมากความโดดเด่นทำให้เกิดความอิจฉาเพราะว่ามันน้อยมากคนที่จะยินดีในความดีของคนอื่นหรือความเก่งของคนอื่นยากค่ะนะคะก็จะสร้างกรรมแล้วล่ะคราวนี้จากคนเคยรักกันก็จะทะเลาะกันเคยรักกันก็จะทะเลาะกันบางทีเนี่ยยกตัวอย่างเช่นที่บอกว่ายิ่งเราสูงยิ่งสูงยิ่งหนาเมื่อก่อนเนี่ยเราเจอคนที่อิจฉาเขาก็ยังแสดงอาการเราพอรู้เขาเกลียดเราเขาเอาเราไปว่าแล้วเขาก็ไม่อยากคุยกับเรามันยังดูง่ายนะคะคนที่จิตหยาบเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะคอนโทรลพฤติกรรมของเขาได้แต่คนที่จิตหยาบคนที่จิตแบบว่า เรียกว่ามีความแยบคลายในการสร้างวิบากกรรมเนี่ยบางคนเนี่ยคุยกันกับเราเนี่ยดีทุกอย่างเลยค่ะคุยดีทุกอย่างมีอะไรคุยดูดีหมดเลยแต่พอรับหลังเนี่ยเขามีวิธีการจัดการกับเราเนี่ยแยบคายมากกว่าคนอื่นนั่นคือกิเลสของเขาเนี่ยมันละเอียดมันมีแผนซับซ้อนมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเราก็จะเจอคนที่ละเอียดขึ้นเพื่อที่จะวัดสติปัญญาของเราว่าเราเจอคนแบบนี้เนี่ยเราจะผ่านมันไปยังไงรายการธรรมวลีขออนุญาตอธิบายความแยบคายของกิเลสมนุษย์แล้วนำธรรมะของพุทธเจ้ามาจัดการกับใจของเราให้เป็นสุขไม่ได้เอาใครขึ้นมาพูดให้เกิดโทสะหรือเกิดความรังเกียจซึ่งกันและกันแต่ความแยบคายหรือเล่ห์เหลี่ยมของมนุษย์เนี่ยบางทีเนี่ยมนุษย์บางคนเองก็ไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่านี่แหละเรียกว่ากิเลสแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังเป็นแล้วเราเข้าใจเราจะรู้ว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยอันนี้มันเป็นกิเลสแล้วนะคุณทำบาปแล้วนะจะฟังหรือไม่ฟังอันนี้ก็อีกเรื่องนึงสำหรับคนที่อยู่ในเรื่องราวต่างๆแต่ขออนุญาตว่ามันต้องมีคนที่กล้าที่จะเอาสิ่งนี้มาพูดอะค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังอย่างใน YouTube เองเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจิตวิทยาสายดาร์กสายดาร์กคือเอาความจริงมาเปิดเผยให้รู้ว่ามนุษย์คิดยังไงเล่ห์เหลี่ยมมนุษย์เป็นยังไงแล้วเราก็จะได้เข้าใจนะเดี๋ยวนี้ลองไปเปิดฟังดูนะครับจิตวิทยาสายดาร์กมันจะขุดคุ้ยพฤติกรรมมนุษย์ที่ซ่อนอยู่อะค่ะทำให้เราในเห็นพฤติกรรมอีกมุมนึงของมนุษย์อย่างนั้นแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีหลักยังไงก่อนเราทำตามหลักค่ะอย่าให้หลุดจากหลักเลยนะคะเราถึงจะยืนอยู่บนความถูกต้องแล้วก็จะมีชีวิตที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยถึงคนจะโกงขนาดไหนนินทาขนาดไหนหรือคนจะไม่ดีกับเราขนาดไหนเราต้องจับหลักพุทธศาสนาไว้ให้ได้เราก็จะไม่บาปไปกับเขาบางทีเนี่ยมันต้องใช้ความอดทนในการที่จะให้มันผ่านเผชิญไปอย่างเช่นเราถูกคำนินทาเราถูกคนไม่เข้าใจแล้วคนก็ดันไม่เข้าใจเราจริงๆคนก็เชื่อคำนินทาจริงๆเราจะอยู่ยังไงในสถานการณ์แบบนี้คนเชื่อหมดเลยอ่ะไม่ต้องไปตามอธิบายค่ะบางครั้งเนี่ยมันต้องให้เวลาผ่านไปให้เขาพูดของเขาไปค่ะเขาอยากจะพูดอะไรก็พูดไปให้เต็มที่ของเขาแล้ววันหนึ่งเนี่ยสิ่งที่เขาพูดไม่เป็นความจริงเนี่ยไอ้ความจริงทั้งหมดน่ะที่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะกลับไปหาเขาเองว่าเขากำลังใส่ร้ายเราให้ความจริงมาทำงานบ้างก็ได้ค่ะให้เวลามาทำงานให้เขาพูดไปค่ะเขาอยากจะพูดอะไรให้เขาพูดไปให้เต็มที่เลยนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยความจริงที่เขาพูดแล้วมันไม่จริงเนี่ยมันจะทำงานว่าไม่เห็นเราเป็นอย่างที่เขาพูดเราเองเนี่ยมีหน้าที่ที่จะรักษาความดีเอาไว้อย่าไปตื่นเต้นอย่าไปอธิบายค่ะอย่าไปตื่นเต้นกับคำนินทาของคนอื่นทำให้เราเนี่ยเสียหลักรักษาความดีทำความดีเอาไว้ให้เต็มที่เหมือนกับที่เราเคยเป็นเขาว่ายังไงมันเป็นกิเลสของเขาไม่ใช่กิเลสของเราเราต้องทำความดีคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกานี่คือหลักของเรา 1. ต้องเป็นผู้ที่มีความศรัทธานะมีความศรัทธาไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยคือไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆแล้วคุมแล้วนะคะ
ไม่หวั่นไหวคือมีความเคารพในพระพุทธเจ้าคนที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเนี่ยเห็นไหมคะแม้กระทั่งคนที่กำลังจะจากโลกนี้ไปเนี่ยท่านให้พูดพุทโธพุทโธพุทโธคนที่ท่องพุทโธได้แล้วไม่ตกนรกเนี่ยคือคนที่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าพระปัญญาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระมหากรุณาที่คุณคนที่เห็นคุณของพุทธเจ้าได้เต็มหัวใจเพียงแค่นึกถึงพุทธเจ้าได้นึกถึงมัทกุณฑลีมัทกุณฑลีเนี่ยไม่เคยที่จะได้ทำบุญเลยนะคะในพุทธศาสนาแต่มัทกุณฑลีเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในข่ายพยานของพุทธเจ้าเป็นลูกของเศรษฐีที่เคยเล่าไปแล้วที่คุณวันชัยบอกว่ามัทกุณฑลีเนี่ยปลอมมาเป็น เด็กผู้ชายมานั่งร้องไห้จะเอาพระจันทร์กับพระอาทิตย์มาเป็นล้อรถมัทกุณฑลีเนี่ยเพียงแค่ได้เห็นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะสิ้นใจเกิดเป็นเทพบุตรเลยนะคะบนสวรรค์เกิดเป็นเทพบุตรเลยเพราะหัวใจมันเกิดความศรัทธาจิตมันผ่องใสอะพลังงานน่ะลึกๆในหัวใจเนี่ยของพระพุทธองค์เนี่ยที่คนเห็นแล้วสัมผัสได้เนี่ยมันทำให้ปิติมัทกุณฑลีขึ้นสวรรค์เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเนี่ยนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนที่เราจะตายเขาเรียกว่าอนุสติอนุสติคือการนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยคนที่จะนึกถึงใครสักคนนึงเนี่ยแล้วจิตใจมันผ่องใสได้เนี่ยมันก็เรานึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยแล้วมันอิ่มใจอิ่มใจอันเนี้ยก็เป็นสังขารนุสติก็ขึ้นสวรรค์เหมือนกันคือให้มันนึกเพราะอะไรเราถึงนึกถึงสังขารนุสติเพราะว่าเราเห็นท่านเนี่ยเราเห็นท่านทำความดีเห็นความดีของท่านเรารู้สึกจิตน้อมไปอ่ะที่เราฝึกจิตอนุโมทนาบุญอ่ะที่เราฝึกจิตมุทิตาเนี่ยก็จิตอันนี้แหละค่ะจิตอันเดียวกันน้อมไปในความดีของผู้อื่นเป็นแต่ตราบใดที่จิตของเราเจอความดีของคนอื่นแล้วยังเอ้ยอิจฉาเขาอยู่เนี่ยมันยากมากที่เราจะน้อมไปในจิตแบบนี้ได้เพราะมันเป็นจิตประเภทเดียวกันจิตน้อมไปในความดีของคนอื่นคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยพอมีเรื่องอะไรเข้ามาที่เกี่ยวกับการประพฤติการปฏิบัติพบความมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าพบความมั่นใจในพระพุทธองค์พบความมั่นใจในคำสอนของพระสงฆ์มันจะทำให้เราเนี่ยไม่หวั่นไหวแต่คนบางคนเนี่ยเอาแค่มีข่าวจริงๆลึกๆเลยนะลึกๆเลยอย่างอาจารย์ธรรมอิทธิ์บางคนเนี่ยอ่านข่าวแล้วโพสต์เฟซบุ๊กต่อไปนี้จะไม่เข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วนึกในใจปล่อยแค่เห็นข่าวเองอะแต่ตัวเองถ้าตัวเองเชื่อคำสอนของพุทธเจ้าสักนิดนึงพุทธเจ้าสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคำว่าดีในที่นี้เนี่ยหมายถึงกุศลคำว่าชั่วในที่นี้หมายถึงอกุศลแล้วดีเนี่ยมันมีกี่ดีอะมันมีอยู่3ดี1ใจดี2พูดดี3ทำดีแล้วชั่วมีอยู่กี่ชั่วล่ะมีอยู่3ชั่ว1คิดชั่ว2พูดชั่ว3ทำชั่วถ้าคุณทำดีแล้วเนี่ยยังไงคุณก็ได้ดีแต่ทีนี้คนอื่นเขาทำความชั่วกันเป็นข่าวแล้วไม่เกี่ยวอะไรกับคุณโอ้ยต่อไปนี้จะไม่ทำบุญอีกแล้วไปแล้วพระมีข่าวไม่ดีเอ้าตัวเองไปยุ่งอะไรกับเขาคนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำเนี่ยต้องไม่หวั่นไหวในการทำความดีอันนี้มันเป็นความดีของตัวเองอะมันเป็นความดีของเราอะเราทำดีเราตายไปแล้วก็ได้ดีเราทำความดีเราก็เจริญอะเราจะบอกว่าฉันจะไม่ทำความดีแล้วเพราะว่าคนนั้นไม่ทำความดีโอ้น่าสงสารมากฟังแล้วอยากจะยกเลิกเป็นเพื่อนเลยนะวันนี้มันแต่อีกลึกๆอยู่เนี่ยอะละคนๆนี้อาจจะยังไม่มีสติปัญญาพอที่จะเข้าใจธรรมะเป็นเพื่อนกับเรามีคนบอกหลายคนเหมือนกันนะคะบางทีเมื่อก่อนเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วมีคนมาบอกว่า
อาจารย์บางคนเนี่ยถ้ามันมาแนวแบบไม่ดีอ่ะสมัยก่อนเนี่ยคนไปถูกใจอะไรเนี่ยมันจะขึ้นนะคะว่าคนนี้ไปถูกใจอะไรเอาไว้แล้ว Facebook เนี่ยเขาจะจัดระบบมานานมากเขาเปลี่ยนแปลงเขาอัปเดตมาตลอดเวลาบางคนเราเห็นอ่ะถูกใจเราอ่ะสาธุอย่างดีเลยนะคะนาทีเดียวกันเนี่ยไปคอมเมนต์ไอ้ที่มันลามกอ่ะบางคนก็บอกว่าถ้าคนแบบเนี้ยเขาไม่เอาเป็นเพื่อนหรอกใน Facebook แต่คุณต้องดูว่าอย่างคุณเองเนี่ยคุณต้องการตามข่าวที่มันเป็นประโยชน์ต่อจิตใจคุณไม่ได้โพสต์ Facebook คุณไม่ได้ทำงานคุณใช้ Facebook เพื่อสื่อสารคนที่รู้จักกันต้องการขยายวงของเพื่อนอันนี้คือวัตถุประสงค์ของคุณแต่อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยต้องบอกเลยว่าตั้งแต่วันที่ใช้ Facebook เนี่ยหัวใจของการใช้ Facebook ไม่ต้องการหาเพื่อนเลยไม่ได้ต้องการหาเพื่อนแต่ต้องการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาวัตถุประสงค์ในการเปิด Facebook คืออันนี้เลยนะคะดีใจมากที่เราสามารถมีช่องทางทำงานเพื่อพุทธศาสนาได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเราไม่ต้องไปจ่ายค่าช่องโฆษณาให้กับหนังสือพิมพ์เราไม่ต้องไปจ่ายค่าช่องโฆษณาให้กับนิตยสารเราไม่ต้องไปจ่ายค่าสถานีวิทยุแต่เราอะสามารถที่จะใช้ Facebook เนี่ยทำงานเพื่อพุทธศาสนาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนบางคนเนี่ยที่เขาไปกดไลค์ลามกของเขาอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่มันเป็นกลุ่มเกี่ยวกับทางเพศอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มากดสาธุให้กับเราเนี่ยก็ยังดีกว่าที่เขาไม่เอาธรรมะเลยคิดอย่างนั้นเขาก็ยังดีที่ยังกดเขาไม่ได้มาละลาบละล้วงมาล่วงเกินคำพูดคำจาอะไรกับเราที่ไม่ดีเขาคุยกับเราเนี่ยเขาก็คุยด้วยความเคารพแต่นั้นเป็นมุมของเขามันเป็นชีวิตของเขาคุณอย่าไปสรุปคนว่าเป็นคนเลวหรือเป็นคนดีเพียงแค่บางเรื่องเท่านั้นอันนี้มันเป็นงานของอาจารย์ธรรมวลีบางคนบอกเอ้ยฉันไม่รับใครเป็นเพื่อนง่ายๆหรอกฉันไม่ชอบใครฉันก็ไม่รับอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยรับหมดค่ะใครเข้ามาเป็นเพื่อนเนี่ยรับหมดแล้วเราก็จะดูว่าเขาติดตามหรือเปล่าแล้วเขามีพฤติกรรมกับเรายังไงแต่ถ้าเกิดเขามีพฤติกรรมกับทางอื่นไม่ดีก็ไม่ได้เกี่ยวกับเราไงเหมือนกับเราคบคนนะคะคนบางคนเนี่ยเขาไม่ดีกับเราแต่เขาดีกับคนอื่นก็ดีแล้วแต่ในเมื่อเขาไม่ดีกับเราขออนุญาตที่เราก็จะห่างออกไปอย่างเงี้ยคือเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกไงชีวิตคนหลายๆคนเนี่ยอย่างเช่นเพื่อนเข้ามาใน Facebook เนี่ยค่ะตัวเองจะไม่ได้ตัดเพราะว่าเขามีพฤติกรรมอย่างอื่นไปเล่นไปนู้หัวกับเฟซอื่นแล้วกับเราเนี่ยเขายังรักษามาตรฐานที่เขาควรจะทำกับเฟซที่เป็นเกี่ยวกับศาสนาอยู่เขาไม่ได้ล่วงเกินไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นเราก็ให้เขาเป็นเพื่อนอยู่เหมือนเดิมค่ะไม่ตัดทิ้งหลายคนบอกตัดทิ้งไม่ตัดค่ะไม่ตัดอย่างน้อยๆก็มีเราเนี่ยแหละที่เอาธรรมะเนี่ยให้เขาอ่านดีกว่าเขาไม่มีใครเลยคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นคุณจะมายืนยันบางทีบางคนโกรธมาโกรธเราว่าเราเนี่ยไม่ยอมรักไม่ยอมชื่นชมคนที่ดีกับเขาขอแสดงความเสียใจค่ะเขาดีกับคุณแต่เขาไม่ได้ดีกับเราเราไม่สามารถทำได้ค่ะมันคนละส่วนกันคุณต้องมีเหตุผลพอที่คุณจะบังคับให้คนอื่นเนี่ยรักคนที่คุณรักไม่ได้อย่างเช่นเนี่ยก็ฉันเห็นเนี่ยเขาดีมากเลยเขาดีกับฉันมากเลยเขาเป็นคนดีนะอย่างงู้นอย่างงี้มายืนยันความดีของคุณคนนี้ให้กับเราฟังแต่ในมุมมองเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้รับความดีของเขาเลยเราไม่ได้ลึกๆอยู่เนี่ยเราถูกทำร้ายด้วยซ้ำมันเป็นคนละเวอร์ชันกันนะคะคุณจะมาบังคับให้เราเนี่ยรักคนที่รักคุณไม่ได้แต่ถ้าเกิดคุณรักเพราะว่าเขาดีกับคุณดีค่ะดีแล้วดีใจด้วยที่คุณมีคนรักใครที่เขารักเราอะไรเราเนี่ยตัวเองก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยแกอย่าไปยุ่งนะมันไม่ดีกับฉันก็ไม่เป็นคือใครไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็ไม่เคยที่จะไปจัดการให้คนคนนั้นเนี่ยต้องไม่ดีกับเราด้วยต้องเห็นด้วยกับเราไม่เป็นค่ะไม่เป็นเหมือนกันยินดีคือคนเรามันมีมุมมองหลายมุมมองเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าง Facebook เนี่ยที่เล่าให้ฟังว่าอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำเนี่ยมันต้องมีหลักของตัวเองคือคนต้องมีความมั่นคง
ไม่ใช่ง่ายๆนะคะมั่นคงในพระรัตนตรัยเนี่ยคือมั่นคงในพระพุทธมีความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระธรรมคือคำสอนค่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเลยว่าเฮ้ยมีข่าวไม่ดีต่อไปเนี้ยจะไม่ใส่บาตรแล้วพระชั่วหมดเลยโอ้ตายแล้วคุณกำลังทำร้ายตัวเองนะคะคุณไม่ได้ทำร้ายคนอื่นนะคะความดีเนี่ยคุณสามารถทำได้ตลอดเวลาแต่คุณกลับเอาความผิดของคนแค่คนเดียวเนี่ยมาตัดสินการดำเนินชีวิตของคุณพลาดแล้วคุณพลาดแล้วค่ะอย่างนี้เป็นต้นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีเนี่ยควรที่จะมีความศรัทธามั่นคง 2. เป็นผู้มีศีลผู้มีศีลก็คือไม่เบียดเบียนคนอื่นอย่างที่ได้พูดไปว่าถ้าคุณอยากจะมีชื่อเสียงสวัสดีค่ะพี่ต๋อมอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะมีคนสรรเสริญอยากจะมีลาภสักการะอยากจะมีอำนาจอยากจะมีอำนาจคืออำนาจก็คือตัวตนนั่นเองคำว่าอยากมีอำนาจก็คืออยากจะมีตัวตนกับมีชื่อเสียงคนละอันกันนะคะยังไม่สับสนนะคะคนอยากจะมีชื่อเสียงก็คือต้องการคำสรรเสริญยกย่องสรรเสริญเนี่ยกับตัวตนเนี่ยไม่เหมือนกันบางคนมีชื่อเสียงก็จริงแต่ไม่มีอำนาจมีคนชื่นชมเยอะแยะไปหมดแต่ว่าไม่มีอำนาจค่ะแต่บางคนมีอำนาจทำงานแต่ว่าไม่มีชื่อเสียงก็มีแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเป็นคนที่มีอำนาจกับมีชื่อเสียงมันจะคู่กันพอเขามีอำนาจแล้วเนี่ยเขาจะสามารถทำงานให้มันมีชื่อเสียงได้มันจะสัมพันธ์กันแต่ทีนี้พอเราอยากจะมีอำนาจเราอยากจะมีชื่อเสียงคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเขาได้อำนาจกับชื่อเสียงมาจากความไม่เบียดเบียนจากการช่วยเหลือคนอื่นจากการเผื่อแผ่คนอื่นจากความเมตตาคนอื่นไอ้ชื่อเสียงที่เขาได้เนี่ยจะมั่นคงค่ะจะไม่มีใครมาทำลายเขาหรอกแต่คนที่มีชื่อเสียงขึ้นมาแบบหยิบโยงแบบเหมือนขโมยแบบปล้นนะคะคนที่มีชื่อเสียงแบบเขาเรียกว่าทำร้ายชื่อเสียงคนอื่นเหมือนที่ยกตัวอย่างไปเมื่อวานคนที่มีชื่อเสียงแบบทำลายคนอื่นลงมันเหมือนกับสมมุติว่ามีคนอยู่คนนึงกำลังหิวข้าวอยู่เขามีอาหารกินอยู่แล้วแต่เขายังไม่มาคุณก็เลยเอาอาหารที่มีอยู่นั่นน่ะทิ้งไปแล้วคุณก็เอาอาหารของคุณมาวางแทนแล้วคุณก็บอกว่าเนี่ยความจริงไม่มีใครเอาอะไรมาเลยเนี่ยมีฉันอยู่คนเดียวเนี่ยที่เอาอาหารนี่มาให้ดูสิเนี่ยอย่างเงี้ยก็เอาความดีความชอบเนี่ยกับคนที่กินคนที่กินเนี่ยอาจจะมีอำนาจพาวเวอร์ทำแบบนี้บ่อยๆทำบ่อยๆทั้งที่คนอื่นเนี่ยเขาก็เอามาแหละไอ้คนที่เอามาเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้คนๆนี้ทำแบบนี้อยู่ตลอดเลยเขาก็เอาอาหารมาตั้งไว้ทุกวันอะถึงเวลาเขาก็เอาอาหารมาตั้งเอาไว้ไอ้คนๆนี้ก็มาปุ๊บก็เอาอาหารของเขาไปทิ้งแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีฉันอยู่คนเดียวเนี่ยแหละที่ฉันทำอาหารให้ทุกวันดูสิไม่มีใครเอาอาหารมาเลยมีแต่ฉันคนเดียวนี่แหละคนที่กินก็ไม่รู้ใช่ไหมคะก็คิดว่าโอ้โหไอ้คนคนนี้มันดีจริงๆเลยมันดีกับฉันมากเลยให้ฉันกินอยู่ทุกวันคนอื่นไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้เอาอะไรมาให้ฉันเลยเพราะว่าพูดความดีใส่ตัวเองอยู่คนเดียวอันเนี้ยคือการเรียกอำนาจเรียกสรรเสริญจากความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนไม่ดีแต่วันนึงเนี่ยถ้ามีใครมาบอกว่าเฮ้ยมีคนมาถามไอ้คนกินแล้วล่ะว่าได้กินอาหารฉันหรือเปล่าฉันน่ะเอาอาหารของฉันเนี่ยมาวางไว้ให้ทุกวันเลยนะไม่เห็นรู้เรื่องเลยเอามาตอนไหนก็เห็นมีแต่คนเนี้ยให้กินอยู่คนเดียวความจริงมันจะค่อยๆเปิดเผยแต่คนที่เอามาเนี่ยแหละทุกวันเนี่ยจะพยายามให้คนไม่รู้หรอกว่าตัวเองเนี่ยพูดแบบนี้พวกนี้ก็จะพยายามปกปิดไม่ให้คนนั้นเจอคนนี้ไม่ให้คนนี้เจอคนนั้นคนที่ได้ชื่อเสียงเกียรติยศมาเนี่ยจากความดีที่มันโปร่งใสเนี่ยเขาจะไม่กลัวอะไรทั้งนั้นค่ะเขาจะสง่างามแต่คนที่ได้ความดีความชอบมาหรือคำสรรเสริญมาจากการใช้เล่ห์เพทุบายเนี่ยพวกเนี้ยจะระแวงอะระวังกลัวคนนั้นจะเจอคนนี้จะกลัวคนนี้จะเจอคนนั้นจะไม่ได้เจอกันก็จะมีวิธีการทำให้คนเกลียดกันทะเลาะกันให้เจอกันไม่ได้ไม่คุยกันอะ
สวัสดีค่ะคุณเหมียวสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลเป็นแบบนั้นเนี่ยคือวิธีการของคนพาลที่จะได้เกียรติยศชื่อเสียงมันจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราเป็นบัณฑิตเราจะได้คำสรรเสริญอะไรมาเนี่ยปกติบัณฑิตเนี่ยเขาจะไม่โหยหาคำสรรเสริญจำไว้อย่างนะคะนิดนึงเทคนิคคนที่โหยหาสรรเสริญเนี่ยเราดูจากอะไรดูจากพฤติกรรมหลายอย่างหนึ่งคำพูดจะพูดแต่เอาความดีใส่ตัวเองอะถ้าไม่ได้ชั้นนะไปเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราลองดูคำพูดของคนที่โหยหาคำสรรเสริญเขาจะพยายามพูดเอาความดีใส่ตัวเองถ้าไม่ได้ชั้นนะไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกเพราะชั้นนะเพราะชั้นอย่างนั้นเพราะชั้นอย่างนี้เอาแบบพูดเอาความดีใส่ตัวเองอะค่ะคือคนที่โหยหาคำสรรเสริญคนที่เขาไม่ได้โหยหาคำสรรเสริญเขาจะไม่ได้พูดอะไรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เขาเป็นบัณฑิตเนี่ยเขาจะดูออกเองว่าคนคนนี้ควรสรรเสริญเขาจะไม่ได้รับความสรรเสริญจากการโหยหาคำพูดแต่เขาจะได้รับความสรรเสริญจากปัญญาที่คนอื่นเห็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาชั้นนำเนี่ยก็จะมีศีลคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนคนอื่นทางด้านเรียกว่าด้านร่างกายไม่เบียดเบียนคนอื่นในด้านของทรัพย์สินนะจะไม่เบียดเบียนใครค่ะไม่เบียดเบียนคนอื่นในด้านของความรักเรารู้ว่าใครเป็นสามีภรรยาใครอย่าไปโปรยเสน่ห์ใส่สามีคนอื่นแล้วบอกว่าเขามาชอบเราเองบางทีพฤติกรรมของเราเองมันก็ไม่โอเคด้วยไปโปรยเสน่ห์ใส่คู่รักโปรยเสน่ห์ใส่สามีภรรยาคนอื่นอ่ะแล้วก็บอกเขามารักฉันเองอ่ะมันไม่ใช่คนเราเนี่ยถ้าเราวางตัวดีเนี่ยยังไงมันก็ดีค่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ใครๆเนี่ยจะมารักเราเองนอกจากว่ามันมีวิบากกรรมต่อกันจริงๆเขาเห็นปุ๊บเขารักปั๊บเนี่ยแต่ในเมื่อคุณรู้แล้วเนี่ยว่าเขาเนี่ยเป็นสามีคนอื่นเป็นภรรยาคนอื่นเนี่ยคุณก็ต้องตัดคุณต้องใช้เขาเรียกว่าในหลักของจิตวิทยาเนี่ยในการรักษาระยะห่างคือคำพูดที่เป็นกลางคำพูดที่เป็นกลางอ่ะมันคือการรักษาระยะห่างที่สวยงามที่สุดค่ะครับผมค่ะขอบพระคุณค่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยการคุยที่มันสุภาพอ่ะไม่ได้ปฏิเสธแล้วก็ไม่ได้เชิญชวนอ่ะมันคือการรักษาระยะห่างที่งดงามที่สุดละเป็นการรักษาระยะห่างที่มันจะรักด้วยกันตลอดไปอีกนานมันจะเกิดความรักความเคารพกันระยะยาวค่ะแต่ว่าปกติเนี่ยพอเราเห็นไหมคะคนบางคนเนี่ยพอเริ่มคุยกันคำสองคำก็เริ่มตีสนิทแบบนี้เดี๋ยวนี้เรื่องพออาจจะมีความรักที่ลึกซึ้งหรืออาจจะมีความชังหรืออาจจะมีอะไรก็แล้วแต่พอมันมากๆเข้าเนี่ยคนเราเนี่ยกิเลสมันไม่รู้จักพอค่ะมันจะพัฒนาตัวเองออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองจะฝึกเรื่องนี้เสมอคณะญาติธรรมคะการรักษาระยะห่างไม่ได้แปลว่าเราจะต้องห่างจากคนนั้นนะคะรักษาระยะห่างคืออาจจะใกล้ก็ได้อาจจะไกลก็ได้เขาเรียกว่าการรักษาระยะในการอยู่ร่วมกันอย่างคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยเราควรที่จะรักษาระยะห่างที่น้อยที่สุดใกล้ชิดค่ะพยายามที่จะเรียนรู้ใส่ใจดูแลคนที่เป็นบัณฑิตอยู่ใกล้ๆเราจะเรียนรู้ว่าทำไมเขาถึงเก่งทำไมเขาถึงดีทำไมเขาถึงคนรักแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นคนพาลเนี่ยเราก็ต้องคุยกับเขาน้อยลงรักษาระยะห่างให้ห่างแต่คนที่เป็นบัณฑิตรักษาระยะห่างให้ใกล้คือคำว่ารักษาระยะห่างไม่ได้แปลว่าต้องห่างกันหมดทุกคนนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าเราควรที่จะใกล้หรือไกลกับใครขนาดไหนอันนี้คือความจำเป็นค่ะญาติธรรมวันนี้เพิ่งได้แค่2ข้อเองคุณสมบัติของอุบาสกอุบาสิกาขอบคุณค่ะพี่วิภาดีชีวิตจริงค่ะปกติเนี่ยแต่โดนชีวิตแนวนี้อยู่แล้วนะคะก็คือจะรักษาระยะกับคนที่ควรเคารพยังไงคนที่เป็นคนที่คนสนิทหรือคนที่ไม่สนิทหรือกับใครที่ควรเปิดใจใครที่ไม่ควรเปิดใจคือโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะรู้จักกับใครเนี่ยโดยนิสัยของตัวเองจะเปิดประมาณ 100% เลยค่ะเปิดเพื่อที่จะดูนิสัยคนแต่เปิดแบบมีสตินะคะพอดูนานๆเข้าแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ก็จะเริ่มถอยค่ะเริ่มรู้แล้วว่ากับคนๆเนี้ยเราควรจะรักษาระยะขนาดไหน
กับคนคนนี้เราควรจะรักษาระยะขนาดไหนแต่ทีนี้บางครั้งเนี่ยคนที่เราคบกันอยู่เนี่ยบางทีไม่เข้าใจอะคะต้องการให้เราสนิทด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยมันต้องเดินหน้าค่ะบางทีเราอยู่กับคนที่เป็นภัยเนี่ยมันก็อันตรายเราก็ไม่ได้มีเวลาเสี่ยงภัยอะไรขนาดนั้นมันก็ต้องรักษาถึงจุดหมายของเราอะทุกคนเราเนี่ยมันมีจุดหมายของตัวเองอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดหมายมันเป็นสิ่งที่สำคัญคนที่เข้ามาแล้วทำให้จุดหมายของเราสูญเสียเนี่ยมันทำให้มันทำงานยากขออนุญาตรักษาระยะใกล้ไกลเพื่อจุดหมายของชีวิตค่ะท่านญาติธรรมวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นพกูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ